ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทบกว่า 1,000 คนร่วมใจรำถวายบายสี400มาลัยฉลองปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองขนาดเท่าองค์จริงเป็นเวลา3วัน3คืนหลังจากใช้เวลาถึง9เดือนในการปั้นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริงเพื่อเป็นการถวายเทพเจ้าวาจาสิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักพระอริยสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์สรีระไม้เน่าเปื่อยเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหุ่นขี้ผึ้งประดิษฐานอยู่ใต้หลวงพ่อทบองค์ใหญ่เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง 8.6 เมตรกว้าง24เมตรยาว21เมตรนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายชาครินอินอิ่มวรปราดนายอำเภอชนแดนพ่อค้าประชาชนศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทบชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 1,000 คนประกอบพิธีถวายบายสี100มาลัยรำถวายหลวงพ่อทบ3วัน3คืนเฉลิมฉลองปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองขนาดเท่าองค์จริงเสร็จโดยใช้เวลากว่า9เดือนใช้เงินในการจัดสร้างไปทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาทที่บริเวณลานหน้ารูปปั้นทองเหลืองหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวัดพระพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายในพิธีมีการรำถวายบายสี400มาลัยโดยใช้นางรำทั้งหมดกว่า 1,000 ชีวิตสลับสับเปลี่ยนกันรำเฉลิมฉลองทั้งหมดเป็นเวลา3วันโดยจะเริ่มรำกันตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคมตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปและประกอบพิธีวางบายสีคล้องมาลัยของศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทบกว่า 100 พันพุ่มด้านในอเนกชนบุตรรองผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพอำเภอชนแดนกล่าวว่าเดิมมีการสร้างหุ่นขี้ผึ้งทองเหลืองขนาดใหญ่แล้วจึงสร้างหุ่นขี้ผึ้งจำลองที่มีขนาดเท่าองค์จริงเพื่อให้ประชาชนหรือคนรุ่นหลังที่ไม่เคยเห็นองค์จริงได้รู้ว่าท่านมีรูปร่างเป็นอย่างไรจึงเลือกเอารูปภาพที่ถ่ายเมื่อปี2517ขณะที่ท่านมีอายุ94ปีเป็นช่วงที่ท่านยังตาไม่บอดเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าหลวงพ่อทบยังคงมองดูลูกหลานชาวอำเภอชนแดนและชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงกัตเวทิตาเพื่อน้อมรำลึกถึงและท่านรองนายกนะครับท่านกุไลลักษณ์สีริ้วนะครับพวกผมเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นอนุญาตจำเรียนอย่างนี้นะครับพอท่านไหว้ไปสี่เสร็จแล้ว